ฟุตโนตปัญหาความขัดแย้งตำรวจบานปลายใหญ่หลวงมหึมาประเด็นร้อนวันที่26มิถุนายน2567 12:57 นมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันมีรากฐานมาจากสองพลตำรวจเอกนี้อาจจบลงอย่างราบรื่นและง่ายดายแม้จะมีการยืนยันมติของกฤษฎีกาแม้จะมีการทำความเข้าใจต่อบทสรุปจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแม้จะเป็นการแถลงจากระดับนายวิษณุเครืองามก็ตามรูปธรรมที่ปรากฏตามมาก็คือในการยืนยันมติกฤษฎีกาก็มีการเผยแพร่มติย่อยในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นมาเทียบเคียงในลักษณะท้าทายขณะเดียวกันแต่ละการเคลื่อนไหวนับแต่มีคำสั่งคืนตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้กับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลก็ยังมีการเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอย่างต่อเนื่องหนึ่งเป็นความเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องการปฏิบัติตามมติเบื้องต้นอันมาจากรัฐบาลซึ่งแถลงอย่างเป็นทางการโดยนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันหนึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้ยื่นฟ้องนายตำรวจระดับสูงทั้งในและนอกราชการอย่างต่อเนื่องแต่ละรูปธรรมจึงได้กลายเป็นโจทย์อันแหลมคมท้าทายเป็นลำดับคำถามมีได้อยู่ที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดจะดำเนินการอย่างไรต่อปัญหาอันเกิดขึ้นและดำรงอยู่เนื่องจากปัจจัยเอกสุรเชษฐ์หักพานเท่านั้นหากแต่มีอยู่ในความรับผิดชอบพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลด้วยยิ่งกว่านั้นภายในกระบวนการและความรับผิดชอบของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลยังยึดโยงไปยังการเคลื่อนไหวอันเกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสายของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานทั้งหมดนี้จึงทำให้การมองปัญหาและความขัดแย้งทะลุผ่านจากที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีไปยังนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดเหนือกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติความหมายจึงเท่ากับเป็นการย้อนกลับไปยังจุดตั้งต้นไม่ว่าจะมองจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีหากนายกรัฐมนตรีไม่มีคำตอบนั่นคือปัญหาใหญ่ในความเป็นจริงปัญหาที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติในความรับผิดชอบของรัฐบาลมีเครื่องมือที่จะแก้หรือไม่ตอบได้เลยว่ามีทั้งองค์กรมีทั้งกฎหมายครบถ้วนนั่นก็คือมีรัฐบาลนั่นก็คือมีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนั่นก็คือมีพ.ร.บ.การบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นก็คือมีที่ปรึกษาทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตรีหากนายกรัฐมนตรียังไม่สามารถสรุปเป็นคำตอบเป็นทางออกในการยุติปัญหาย่อมยืนยันว่าปัญหานี้ใหญ่หลวงมหึมาปูพงษ์สิทธิ์ยังโกรธลูกสาวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเรื่องปกติหลานคลอดจะดูแลเต็มที่บันเทิงวันที่26มิถุนายน2567 19:10 นตั้งแต่เมรีคัมภีร์ลูกสาวของนักร้องเพื่อชีวิตชื่อดังปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ออกมาประกาศชัดว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะนักร้องหนุ่มแอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธุ์ไม่รับผิดชอบซึ่งที่ผ่านมาปูพงษ์สิทธิ์ไม่เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยแต่ล่าสุดในงานแถลงข่าว VO Present Concert ที่น้องส้นตีนไลฟ์หลังจบงานแถลงข่าวผู้สื่อข่าวได้ถามนักร้องดังถึงประเด็นดังกล่าวตอนนี้รออุ้มหลานไหมเห็นว่าจะคลอดแล้ว
รียมรับขวัญหลานไหมไม่เป็นไรครับเด็กเกิดมาแล้วถ้าไม่มีใครดูแลมันเราก็ดูแลมันก็เป็นหลานไม่เป็นไรดูแลได้หลายคนบอกว่าพอมีเด็กน้อยๆเข้ามาจะทำให้เรามีกำลังใจสำหรับพี่ปูรู้สึกอย่างนั้นไหมไม่รู้สิครับต้องดูก่อนไม่เคยมีคนนี้เป็นหลานคนแรกใช่ครับลูกผมยังไม่เคยอุ้มเลยกลัวเด็กเล็กเวลาอุ้มเขามีหลานน่าจะได้อุ้มไม่รู้ต้องได้เห็นก่อนได้คุยกับลูกสาวเรื่องหลานไหมไม่ได้คุยมานานแล้วคุยกับคุณแม่เขาเป็นหลักแต่ไม่ได้มีอะไรยังไงก็เป็นลูกไม่ได้เกลียดชังเดี๋ยวนี้สมัยใหม่แล้วแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งเยอะสมัยนี้ผู้หญิงออกมาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเยอะกว่าเมื่อก่อนจะเยอะกว่าผู้ชายอีกไม่มีอะไรแปลกอย่าไปตื่นเต้นเลยหมาก็มีลูกสาวบอกว่าพ่อยังโกรธอยู่มันก็น่าโกรธไหมล่ะก็ยังพอได้แต่ยังไงก็ดูแลเด็กน้อยออกมาก็ดูแลเต็มที่อิงย้ำชัดทักษิณแค่ปล่อยมุกนั่งผู้ช่วยหัวหน้าชี้สดได้เจอหน้าก็มีกำลังใจสู้แล้วการเมืองวันที่26มิถุนายน2567 12:42 น.อิงปัดตั้งทักษิณนั่งผู้ช่วยหัวหน้าพรรคแจงแค่ปล่อยมุกชี้ปรึกษากันในครอบครัวเป็นปกติลั่นทักษิณเป็นแรงบันดาลใจให้คนในพรรคเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่26มิถุนายน2567ที่ไปรษณีย์กลางบางรักนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปบรรยายให้กับส.ส.ใหม่ที่พรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่25มิถุนายนโดยระบุพร้อมนั่งผู้ช่วยหัวหน้าพรรคว่าพรรคเพื่อไทยพยายามสร้างองค์ความรู้ให้กับส.ส.มากขึ้นโดยการเชิญนักวิชาการและผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆมาให้ความรู้กับส.ส.และบุคลากรในพรรคแม้ตนไม่ได้เป็นส.ส.แต่เป็นหัวหน้าพรรคก็เข้าไปนั่งเรียนด้วยซึ่งเป็นเพื่อไทยอะคาเดมี่รุ่นที่1โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ20กว่าคนและมีนายทักษิณมาเป็นวิทยากรปิดจริงๆแล้วเป็นเซอร์ไพรส์เพราะไม่มีใครทราบว่าจะมาและเป็นเพียงการปล่อยมุกเรื่องที่จะมาเป็นผู้ช่วยความจริงในครอบครัวคุยกันอยู่แล้วว่าถ้ามีอะไรก็มาปรึกษากันเมื่อถามว่าจะมีการตั้งนายทักษิณอย่างเป็นทางการหรือไม่นางสาวแพทองทานร้องโอ้พร้อมกล่าวว่าคงไม่มีอย่างนั้นเพราะนายทักษิณมีอีกหลายอย่างที่อยากจะทำแต่การขอคำปรึกษาก็เป็นเรื่องที่ทำได้อยู่แล้วและถ้ามีโอกาสก็เห็นว่านายทักษิณสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้ได้หมดทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะส.ส.พรรคเพื่อไทยเท่านั้นคิดว่าแค่เด็กสนใจที่อยากจะเป็นนักการเมืองก็ได้หรือพรรคอื่นที่อยากถามประสบการณ์ของนายทักษิณที่เคยเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีมาก็ได้เป็นการแชร์ความรู้กันเพราะสังคมโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างปรับตัวเร็วมากจึงอยากให้มองทุกอย่างเป็นประโยชน์เมื่อถามย้ำว่าจะให้นายทักษิณมาช่วยงานที่พรรคมากขึ้นหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าถ้าช่วยพรรคโดยตรงคงไม่มีแน่นอนว่านายทักษิณเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจทางใจของคนในพรรคอยู่แล้วก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาเจอท่านก็จะมีความสุขและมีกำลังใจพร้อมสู้ซึ่งนายทักษิณก็ให้กำลังใจน่าจะเป็นเรื่องแบบนี้มากกว่า